ฮัลโหลสวัสดีค่ะสาววันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วหายจากการอัพคลิปไปแบบเป็นเดือนได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆยุ่งมากนะคะฝ้ายไปขายของด้วยนะคะก็คือขายกางเกงยีนนะเดี๋ยวแอบฝากร้านนิดนึงนะคะใครที่กำลังหากางเกงยีนน่ารักน่ารักนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะก็คือเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะคะก็เลยมาทำคลิปดีกว่านะคะก็คือเปิดทูช็อปเกาหลีนั่นเองนะคะปี2019ค่ะนี่นะคะก็คือกระเป๋าเดินทางที่บกไปนะคะก็คือตุ๊บๆต่อมๆมากว่าจะขนของกลับมาพอไหมมาเริ่มจากของกินก่อนดีกว่านะคะถั่วนี้นะคะแน่นอนนะคะใครที่ไปเกาหลีก็ต้องสอยถั่วนี้กลับมาฝ้ายจำได้เลยว่าฝ้ายสอยฝ้ายไปปีที่แล้วมานะคะฝ้ายเอามาเยอะมากๆแล้วคือแบบกินแล้วแม่ติดใจมากชอบมากนะคะรอบนี้ไปแม่ก็เลยฝากซื้ออีกนะคะที่มันมีหลายรสนะมันจะมีรสวาซาบิรสทีรามิสุรสอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าฝ้ายชอบรสอันนี้นะคะเป็นฮันนี่บัตเตอร์นะคะเป็นน้ำผึ้งเนยนะคะมันจะแบบหอมๆหวานๆเค็มๆมันๆคือแบบยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินจริงๆก็จะมีเม็ดอัลมอนด์นะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบกินเม็ดมะม่วงหิมพานต์มากกว่ารู้สึกว่าแบบมันนะคะแบบหอมหวานอร่อยมากกว่าอะไรอย่างนี้นะนอกจากรสฮันนี่บัตเตอร์แล้วนะคะเราก็ยังซื้อรสนี้มานะคะมันจะเป็นแบบเมล็ดอัลมอนด์นะคะแล้วมันก็จะแบบปอแปะข้างในเหมือนเวลาที่เรากินแล้วแบบปอแปะข้างในปากเหมือนขนมสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นปะมันจะเป็นแบบว่าสีแบบกัมมี่นะคะแล้วพอกินอ่ะไม่รู้ได้ยินไหมมันจะแตกแบบป๊อปแป๊ะในปากแบบยุบอ่ะแต่ส่วนตัวฝ้ายชอบแบบนี้มากกว่ามันกินเพลินกว่านะคะอันนี้มันก็จะแบบเคี้ยวสนุกอะไรอย่างงี้นะคะก็หวานหวานมีช็อกโกแลตเคลือบอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบหวานอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็ได้เนาะมานะคะก็เป็นขนมอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นฮันนี่บัตเตอร์ชิพนะคะฝ้ายก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยอันนี้อร่อยนะมึงอะไรอย่างเงี้ยลองซื้อดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อกลับมา2ถุงนะคะเฮ้ยอร่อยจริงมันไม่ได้หวานตอนแรกคิดว่าแบบเป็นมันทอดรสน้ำผึ้งมันจะอร่อยหรอมันจะหวานแปลกๆไหมอะไรเงี้ยคือมันหวานหวานหอมหอมมันๆเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะถัดมานะคะมาในงานสีผมกันบ้างดีกว่านี่ก็คือซื้อล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์นะคะซื้อแบบไม่ได้ดูยี่ห้อเลยว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะอันนี้นะคะเป็นยาย้อมผมอ่ะฝ้ายซื้อที่เมงดงอ่ะมีทุกร้านอ่ะจริงๆพวกยาย้อมสีผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันรู้สึกว่ากล่องละแบบ3-4 พันหรือไม่เกินจำได้ว่ามันไม่เกิน 5,000 วอนอะแต่ตอนนั้นมาซื้อ1แถม1ค่ะสามารถคละสีได้ด้วยแล้วฝ้ายผมสั้นปกติฝ้ายก็ย้อมกล่องเดียวแล้วฝ้ายก็เลยซื้อมาทั้ง2สีเลยแบบสีสวยมากแกยาย้อมผมมันยังไม่หมดเท่านั้นจ้าก็คือมีหัวเดียวแต่ว่าซื้อมาเยอะมากอันนี้นะคะเป็นยาย้อมผมแบบมิกซ์ซีเรียลอะไรไม่รู้อ่ะคือมันเป็นซีเรียลกล่องซีเรียลอย่างงี้กล่องแบบมันน่ารักมากนะคะอันนี้เพื่อนก็บอกว่าดีเหมือนกันคือเพื่อนยังไม่ได้ลองหรอกแต่เพื่อนเห็นรีวิวแล้วบอกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะมึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเนื้อเขาจะเป็นแบบพุดดิ้งอันนี้แบบน่าสนใจตรงมันเป็นพุดดิ้งมากแล้วก็สีสวยนะคะฟันก็หยิบแต่สีที่แบบแปลกๆมานะคะสีแบบแอชนิดนึงส่วนอันนี้นะคะเป็นที่ชาร์จไวเลสนะคะอันนี้ก็บ้าซื้อตามเพื่อนอีกแล้วเพื่อนซื้อแล้วก็ซื้อนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าดีแล้วก็โอเคดีก็ดีหยิบมาอันนี้เป็นที่ชาร์จไวเลสนะคะเป็นคาคาวเฟรนนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ไฟซื้อมาใช้คู่กันกับพี่สาวนะคะก็จะเป็นแบบรูปพีชนะคะกับไลออนน่ารักก็เอาไว้วางมือถือสำหรับใครที่เป็นมือถือไวเลสก็คือจะได้ไม่ต้องเสียบสายชาร์จยังไม่หมดนะคะก็บ้าซื้อไอ้ที่ชาร์จไวเลสมาอีกก็คือซื้อมาฝากป้าซื้อฝากแม่ซื้อฝากแฟนซื้อมาฝากทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็น VT 21นะคะเป็นที่ชาร์จไวเลสเหมือนกันอ่ะอันนี้แกะแล้วน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จอยู่เป็นที่ชาร์จไวเลสเหมือนกันนะแต่ว่าของ LINE FREE เนี่ยจะถูกกว่านะคะรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 วอนประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะคะสิ่งที่ไปเกาหลีอย่างนึงแล้วไม่ซื้อไม่ได้เลยจริงๆคืออักเซสซอรีนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างหูแหวนสร้อยข้อมือคือเยอะมากๆนะคะเยอะที่สุดเลยก็เลยแบบหมดค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งไปเจาะหูแบบเจาะมาได้สักพักแล้วแหละค่ะคือแบบเจาะแล้วก็ใส่จิวมาแล้วก็กลายเป็นบ้าแบบซื้อจิวซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากๆเดี๋ยวจะอวดให้ดูนะคะสำหรับใครที่แบบชอบเจาะหูอะไรอย่างงี้คือแบบจิวแม่งสวยจริงๆให้ดูนี่อันนี้นะคะเป็นจิวรูปหัวใจอันนี้ฝ้ายซื้อมาจากเกาหลีอันนี้คือของที่ไทยนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าอันเนี้ยลองเปลี่ยนแล้วเป็นจิวรูปหัวใจแบบน่ารักมากเลยดูดิเห็นปะถามว่าอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ 6,000 วอน 4,000 วอนไล่ไปถึง 9,000 วอนอะไรประมาณนี้นะคะก็ซื้อมาค่อนข้างเยอะนี่อย่างอันนี้ก็เป็นจิวเหมือนกันเห็นปะเป็นรูปดอกไม้เดี๋ยวเราจะเอาลองมาเปลี่ยนแล้วก็ตั้งใจจะไปเจาะตรงนี้เพิ่มอีกรูอยู่แล้วนะคะใครที่สนใจเรื่องเจาะหูก็ตามไปดูคลิปฝ้ายได้นะคะเคยทำคลิปไว้อยู่ว่าพาไปเจาะหูตรงกระดูกอ่อนเจ็บหรือเปล่าก็ไปย้อนดูคลิปได้นะนอกจากนี้นะคะฝ้ายก็ยังซื้อพวกแหวนนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือมาอีกนะมันน่ารักกรุบกริบเยอะมากอย่างแหวนนี่รู้สึกว่าแบบอันละไม่กี่พันนะ
2-3,000 วอนอะไรประมาณนี้ตกแล้วก็100 กว่าบาทอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์อย่างนี้นะคะเกาหลีเขาก็จะแบบเน้นความน่ารักคิกุนี่อย่างอันนี้ก็น่ารักมากเดี๋ยวจะให้ดูก็วงละแบบ100 กว่าบาทอะไรอย่างนี้นะคะก็น่ารักเนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมืออย่างสร้อยข้อมือนี่ก็คือเยอะมากเหมือนกันเกาหลีเขาชอบทำอะไรแบบคิกุคิกุนะคะอย่างอันนี้ไฟซื้อมา16,000นะคะก็300-400อะไรประมาณนี้นะคะน่ารักไปอีกแบบนี้เห็นปะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นวุ้นเส้นเกาหลีนะคะฝ้ายซื้อมาฝากป้าเพราะว่าเขาบอกว่าคือพ่อเป็นคนชอบทำอาหารมากแล้วเขาก็บอกว่าฝากซื้อวุ้นเส้นเกาหลีละกันจริงๆมันก็มีขายในเมืองไทยแหละเนาะแต่ว่าเราไปถึงเกาหลีแล้วก็มีของฝากกันมาฝากเขานิดนึงอันนี้นะคะฝ้ายซื้อที่แบบในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ลอตเต้ที่เมืองดงนะก็ซื้อมา2 ยี่ห้อไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยนะคะแต่ว่าตอนที่ไปในพนักงานขายเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือแบบเดอะเบสนะเพราะว่ามันผลิตในเกาหลีนะคะเป็นของคนเกาหลีจริงๆแล้วก็ลดราคาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยพนักงานแบบบอกจริงๆอร่อยจริงๆหรือว่าพนักงานเชียร์ของให้ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ก็เลยแบบซื้อมา2 ยี่ห้อเลยแต่ฉันก็ยังซื้อเสื้อในมานะคะอันนี้เขินมากเลยแบบจะหยิบมาพูดดีไหมวะแต่ว่าเรามาเปิดถุงแล้วใช่ไหมแล้วก็อ่ะหยิบมาพูดนิดนึงแล้วกันเนาะนี่นะคะเป็นเสื้อในจริงๆแบบมีอันนึงใส่ไปแล้วด้วยอ่ะซักอยู่ซื้อมา3 เซตนะคะอันนี้เป็นแบบเสื้อในจะบอกว่าเสื้อในที่เกาหลีอ่ะถูกมากเวอร์แกกางเกงในก็ถูกนะคะแล้วก็มันก็เข้าเซตกันแบบน่ารักกิ๊กกุอนุเนมากคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ชอบใส่เสื้อในแบบมีโครงนะคะเราก็ซื้อแบบไม่มีโครงมาทางนั้นเลยอย่างอันเนี้ยน่ารักไหมทุกคนตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่แบบจำได้ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่300-400 บาทอะไรประมาณเนี้ยแกแล้วมันเป็นลูกไม้นะเว้ยที่ไทยมันก็ขายแพงนะเว้ยก็เลยซื้อกลับมานะจ๊ะเนี่ยอันเนี้ยเป็นลูกไม้แบบน่ารักมากเลยนะคะมันก็จะแบบเข้าคู่กับกางเกงในของเราอันนี้เขินว่าไม่เคยรีวิวขนาดนี้อ่ะอันนี้ฝ้ายก็ฝอยมาแบบเมื่อกี้เลยนะคะแต่เป็นแบบสีดำเผื่อบางทีเราใส่เสื้อที่มันเป็นแบบเป็นเสื้อสูทเสื้อบราเซอร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ใส่ได้เลยทางเซตไม่ต้องใส่เสื้อในเพิ่มแล้วนะคะก็คือเหมือนโชว์ข้างในได้เนาะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกเซตนึงเซตนี้คือแบบน่ารักมากอันนี้เป็นแบบมีโครงนะคะก็ยอมเอามาเหมือนกันปกติไม่ชอบใส่มีโครงเท่าไหร่เพราะว่าแต่ว่าลายลูกไม้มันแบบน่ารักมากดูดีทุกคนเห็นปะอันนี้คีคู่มากเลยใส่คู่กับกางเกงนะคะเข้าเซตกันรู้สึกว่าอันนี้เป็นของยี่ห้ออะไรอะ City X นะคะยี่ห้อ City X เป็นของยี่ห้อนี้นะทุกคนไปซื้ออันนี้ชั้นในที่ถนนกาโรซูกิวนะคะก็ไปยังไงก็เจอนะคะร้านนี้มันจะชอบลดบ่อยๆมาต่อที่อะไรกิกุกิกุนะคะอันนี้ไปซื้อมาเป็นน้องไรอันนะคะคาคาเฟรนก็เป็นที่แขวนเป็นแท็กแขวนกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักเพราะว่าจำได้ว่ามันอันตกเป็นแบบราคาไทยรู้สึกเป็น100 กว่าบาทจำได้ว่าไม่เกิน200น่ารักดีนะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นสตาร์บัคส์เป็นกาแฟนะคะมันเป็นกาแฟแบบว่าเป็นถ้วยอะค่ะเอาไว้ใช้ชงกับเครื่องอะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ฟ้าก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะแต่ว่านี้แฟนฝ้ายฝากซื้อบอกว่าอร่อยอะก็ไปตามหาก็หาซื้อได้บ้านใครที่มีที่ทำกาแฟเครื่องทำกาแฟที่มันเป็นแบบชงแบบเป็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นแบบถ้วยเข้าไปแล้วก็กดออกมาก็ลองไปซื้อมาดูนะคะอันนี้เป็นของ Starbucks มาต่อกันที่แบรนด์บานิลาโคบ้างนะคะอันนี้ไปเกาหลีก็คือซื้อมาแบรนด์บานิลาโคเนี่ยเยอะสุดแล้วเพราะว่าฝ้ายชอบแบรนด์นี้เนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าBA บานิลาโคขายของเก่งมากเก่งมากนะคะ BA ขายของเก่งงงใจมากเลยก็คือตั้งใจจะซื้อแค่นี้แต่ก็ซื้อกลับมาเยอะมากเลยก็งงเหมือนกันนะคะอ่ะมาดูอันแรกนะคะอันนี้เป็นครีนิตซีโร่นะคะคือฝ้ายปกติแล้วฝ้ายใช้ครีนซิมบามของบานิลาโคอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมันสะอาดอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะลองซื้อมาเป็นแบบทิชชู่ที่เอาไว้ทำความสะอาดหน้าดูบ้างว่าใช้ดีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าดีหรือไม่ดีก็ซื้อมาก่อนเดี๋ยวยังไงมารีวิวให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันว่าใช้ดีจริงหรือเปล่าตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์คือไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจนี่เป็นคนติดโทนเนอร์มากคือเป็นคนที่ชอบเคลียร์หน้าอะไรเงี้ยก่อนที่จะลงสกินแคร์จริงอย่างอันนี้มันเป็นโทนเนอร์แต่ว่ามันน่าสนใจคือมันจะมีแบบเม็ดข้างในทุกคนดูดิเห็นปะนี่ก็คือหยิบเพราะหน้าตาล้วนๆเด้อลองแบบเนื้อสัมผัสที่ตอนที่เคาน์เตอร์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝ้ายไปขอลองใช้ก่อนแล้วก็จะมาบอกอีกทีนึงว่าน้องเขาแบบช่วยในเรื่องอะไรเป็นหลักอะไรอย่างงี้นะและแล้วแกรฉันก็ไปเจอตัวนี้จ้าขอบคุณใจน้ำเหนือเลยตัวเนี้ยก็คือไม่ได้ตั้งใจไปเอาเลยนะคะไม่รู้ว่ามีตัวนี้วางจำหน่ายอยู่แต่เห็นแบบเขาเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่เลยนะคะแบบพรีเซนต์ตัวนี้มากเลยตัวเนี้ยเขาเป็น Miss Flower and Mr. Honey นะคะ
คือเขาเป็นสกินแคร์คืออันนี้คุยกับ BA ก็คือฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะสำเนียงเกาหลีสำเนียงอังกฤษอะไรปนกันไปหมดอันนี้ก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างก็ถูไถๆเอามาลองก่อนละกันเนาะอันนี้นะคะเขาเป็นสกินแคร์ซึ่งเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ต่อจากโทนเนอร์เลยใช้โทนเนอร์เสร็จปุ๊บลงอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะเหมือนเป็นเซรั่มนะคะช่วยในเรื่องของความแบบกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวนี้ก็คือจบเลยสาวเกาหลีฮิตมากคือถ้าอยากหน้าดีเหมือนสาวเกาหลีก็เอาตัวนี้ไปลองสิแกก็เลยคือลองที่แขนก่อนนะคะอันนี้แบบแพ็กเกจอะแบบน่ารักมากเลยนะคะนี่เห็นมาให้ดูคือเขาจะมีไซส์เดียวนะตอนแรกอยากเอาไซส์เล็กมาลองก่อนเพราะว่าไม่รู้มันดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีไซส์เดียวแล้วก็อ่ะไซส์เดียวก็ไซส์เดียวอ่ะลองดูอ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบว่าเซรั่มอย่างนี้นะคะแล้วก็หอมกลิ่นแบบน้ำผึ้งมากหอมแบบอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยพอลงไปที่แขนอ่ะมันแบบลื่นมากแบบเบาสบายผิวมากเลยอันนี้ฟ้ายังไม่ได้ลองที่หน้านะเดี๋ยวขอลองที่หน้าอีกทีนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าที่ตัดสินใจซื้อมาก็เพราะว่าแบบชอบเนื้อสัมผัสเขามากจริงๆพอลงไปที่ผิวอ่ะแป๊บนึงอ่ะมันจะแห้งเนี่ยแห้งไปเลยแบบแล้วผิวคือแบบนิ่มมากเวอร์นะคะรู้สึกว่าอันเนี้ยราคาประมาณ 58,000 วอนนะก็ตกประมาณ 1,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยซื้อมาขวดนึงก็เลยซื้อมาขวดนึงปุ๊บพอคิดตังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะให้ส่วนลดแกต้องระวังนะเว้ย BA วานิลาโคคือป้ายยาเก่งมากเฮ้ยเดี๋ยวเราจะให้ส่วนลดแกนะเว้ยให้ส่วนลดแกไปเลย3อย่างนี้เพียงแค่แกเพิ่มเงินอีก 30,000 วอนเฮ้ยเพิ่มเงินอีก 30,000 วอนบ้าหรือเปล่าฉันซื้ออันนี้อันเดียวก็ 58,000 แล้วจ้าแล้วแกจะมาเพิ่มอันนี้ 30,000 วอนคือได้ทั้งหมดนี้เลยเหรอฉันก็เลยเพิ่มไปเลยจ่าย 30,000 วอนคือไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็แบบเห็นแกของอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาก็เลยกลายเป็นว่าได้มา2ขวดนะคะเดี๋ยวจะไปแบ่งพี่สาวใช้ขวดนึงเนาะคือแบบขายเก่งมากแล้วก็ของแถมเยอะมากเวอร์นี่ก็แบบแถมครีนซิ่งแถมอันนี้ก็แถมมาเหมือนกันนะคะแถมมาแบบเยอะจริงๆนอกจากนี้นะคะฟ้าก็ยังซื้ออะไรของวานิลาโคมอีกวะซื้อมาอีก2อันนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์ดูโอนะคะของวานิลาโคแตกมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูสวยๆๆอันนี้นะคะเป็นไฮไลท์เขาจะมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ปัดรวมกันนะคะนี่ตอนแรกก็คิดว่ามันดูขาวนะแต่พอลงปัดไปที่ผิวแล้วอะแบบผิวมันโกลมากเห็นปะเห็นปะผิวมันดูไบรท์ขึ้นเงามากดีมากขายเก่งอีกแล้วนี่คือจะไปเป็น BA Vanilla Colorado พนักงานก็ขายเก่งอีนางก็บอกว่าเฮ้ยอย่าใช้มือป้ายสิเอาแปรงลองแปรงก่อนลงไปที่หน้าเนี่ยแปรงไฮไลท์มันดีนะดีจริงๆนี่ก็โดนแปรงมาอีกอย่างนึงนะคะเป็นแปรงแบบสำหรับไฮไลท์นะคะก็ใช้คู่กันไปนะจ๊ะเมคอัพนะคะสำหรับครั้งนี้ฝ้ายไม่ค่อยได้ซื้ออะไรที่เป็นเมคอัพมาเยอะมากเลยรู้สึกว่าไปโฟกัสแต่เรื่องพวกแบบเสื้อผ้าการกินอะไรอย่างเยอะมากนะคะแต่ว่าก็มีติดไม้ติดมือมาบ้างเนาะอย่างอันนี้นะคะเป็นของ Creo นะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์นะคะอันนี้ก็คือเป็นพาเลตตัวดังของเขาจริงๆเขาออกมาแบบ5หรือ6พาเลต5มั้งมีทั้งแบบใหม่แบบเก่าอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้เราก็ซื้อมานะคะไฟซื้อมาเป็นโทนสีน้ำตาลทองเป็นเบอร์02นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นเบอร์05มั้งเอ้ย04ค่ะเป็นโทนสีส้มนะคะอันนี้เป็นโทน04จริงๆอ่ะตั้งใจจะไม่ซื้อแล้วแหละแต่เพื่อนซื้อแล้วคือไปแอบใช้ของเพื่อนที่นู่นแล้วแบบเอ้ยดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบสีมันครบเครื่องดีจริงๆก็เลยซื้อกลับมานะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแกะให้ดู คือฝ้ายอ่ะชอบมากเลยเว้ยที่แบบเนื้อของเขาอ่ะมันวาวแบบได้ใจมากแล้วมันครบเครื่องทุกอย่างเลยนะมันมีทั้งแบบเนื้อแมตต์นะคะเนี่ยเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์แบบเล็กๆกิตเตอร์เล็กกิตเตอร์ใหญ่ก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มถ้าเราจะแบบพกไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยแบบหรือสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตลับเดียวจบเลยอันนี้ก็คือเนื้อแบบอายแชโดว์เขาแล้วคือแบบเนื้อดีนะคะสีชัดติดทนอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าอันนี้ไปลองที่นู่นมาแล้วแล้วคือแบบลองมาตอนเช้าตอนเย็นก็คือยังไม่ดรอปนะคะของครีโอเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเบอร์02นะคะมันจะเป็นโทนน้ำตาลเนาะเป็นโทนน้ำตาลนะคะเห็นปะคือแบบฟ้าว่าแบบเนื้อกิตเตอร์เขาแบบดีมากๆอะดูดิมันแบบมันแบบวิ้งวาวมากเลยอะยังไม่จบที่ครีโอนะคะอันนี้มาต่อกันที่บลัชนะคะเป็นบลัชออนนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึ่งไฮไลท์นะคะมีไฮไลท์ผสมด้วยอันนี้เป็นเบอร์03นะคะสีซิตี้โครัลฟ้าก็ไปลองปาดๆมานั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่ว่ามันชอบมันสวยอะไรอย่างงี้นะคะจะให้ดูนี่หน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้สีมันจะสวยอะไรขนาดนี้วะเห็นไหม
ใครที่ชอบแบบว่าเป็นแนวแบบวาวๆปัดไฮไลท์ไปด้วยนะคะปัดบลัชออนไปด้วยก็ไปลองดูนะคะคลีโอก็คือยังไม่จบก็มาอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นติ้นนะคะมันเป็นแบบติ้นวาวๆไปลองของเพื่อนมาเหมือนกันแล้วก็ดีนะคะไม่เคยลองอะไรเป็นของตัวเองเลยลองของเพื่อนตลอดเนื้อเขาจะเป็นติ้นอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันทาแล้วมันติดทนมากๆเลยรู้สึกว่าแบบมันแบบวาวๆฉ่ำๆแล้วก็ดูแบบไม่เหนอะเดี๋ยวฟ้าจะลองทาให้ดูเนี่ยมีความแบบเกาหลีจริงๆนะเว้ยของเขาดูดิก็คือเกาหลีเลยแล้วก็คลีโอถามว่าแพงไหมส่วนตัวว่าค่อนข้างเป็นแบรนด์ที่ราคาแพงแบบมันไม่ได้แพงมากเวอร์แต่ว่าแพงในกลุ่มตลาดแบบเกาหลีด้วยกันอยู่เหมือนกันพอสมควรนะอย่างพาเลตตานี่ตกแล้วประมาณกี่บาทเกือบ1,000 บาทอะถ้าตีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ประมาณ 18,000-19,000 วอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะคะก็ลิปก็คือฟ้าก็ซื้อมาอีก2ยี่ห้อนะคะครั้งนี้ไปแบบไม่ได้ซื้อลิปมาเยอะเลยอันนี้ซื้อบ๊อบบี้บาวมานะคะเป็นลิปที่มันยังไม่เข้าไทยตอนนี้นะคะแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเกาหลีเราก็ไปสอยมานะคะอันนี้อยู่ที่ 43,000 วอนนะคะก็ซื้อในห้างลอตเต้นะเห็นแบบสาวเกาหลีใช้กันแล้วแบบมันสวยมากจริงๆมันจะออกวาวๆนะคะและแพ็คเกจก็สวยด้วยคือสวยจริงๆเพราะว่าเราลองมาแล้วเดี๋ยวเราลองปาดให้ดูก็ได้นี่เห็นปะเนื้อมันก็จะมีความแบบวาวๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสีอะไรอ่ะซูเปอร์โนวานะคะถัดมานะคะเป็นลิปของโฮลิก้าโฮลิก้าบ้างนะคะฟ้าไม่แน่ใจว่ามันอ่านโฮลิก้าโฮลิก้าหรือโฮลิกาโฮลิกาอะไรเงี้ยก็เห็นคนเรียกหลายแบบมากเลยก็ซื้อลิปเข้ามาแท่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรุ่น Glow Air Tint นะคะก็คือจะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้แต่ว่ามันจะมาในรูปแบบติ้นนะคะวาวๆอ่ะเนี่ยเห็นปะอยู่มันจะแบบวาวๆอย่างนี้สีก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันทุกสีเลยก็คือซื้อแต่สีแนวนี้มานะคะอันนี้เป็นเบอร์07คือออกแบบแดงตุ่นๆอะไรอย่างนี้เนาะอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นของโฮลิก้าเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นมาสคาร่าฝ้ายซื้อมาพอแพ็คเกจมาล้วนๆเลยเพราะว่ามันน่ารักอะดูดิมันเหมือนหลอดยาสีฟันเลยอะแล้วเขาก็จะมีรีมูเวอร์แบบออยล์นะคะแถมมาให้เราด้วยหัวมันก็เป็นหัวอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่ามันจะปัดดีไหมกันน้ำได้มากแค่ไหนเดี๋ยวขอไปลองก่อนถัดมานะคะอันนี้เป็นไฮยาลูรอนิกนะคะเป็นเรียลไฮยาลูรอนิกนะคะไบโอแคปซูลแอนด์บลูโซลูชันเห็นเขารีวิวกันเยอะมากฮิตมากตอนแรกก็ลืมไปแล้วว่าจะตั้งใจจะมาซื้ออันนี้ก็คือลืมไปเลยแต่ว่าวันนั้นเดินผ่านแล้วแบบมีคนมาหิ้วแบบเยอะมากเราก็เลยแบบเฮ้ยตามไปสอยมานะคะอันนี้ฝ้ายสอยที่โอลิฟยังรู้สึกว่าอันละประมาณ 5,000 กว่าวอนอะแล้วตอนนั้นไม่มีซื้อ1แถม1ด้วยนะคะออนนะคะครั้งนี้ฟ้าไม่ได้ซื้อยี่ห้อไหนมาเลยนะคะซื้อของเดอะแซมมานะคะก็มันถูกด้วยนะอันนี้ก็คือตั้งใจซื้อมาฝากเพื่อนๆนะคะอาจจะเอาไปแจกใน IG หรือแจกใน Twitter อะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะก็คือเป็นบลัชออนที่คุณภาพดีแบรนด์นึงเลยนะคะเม็ดสีแน่นเจ้มจนมากนะคะซื้อมาทั้งหมด2สีนะคะอันนี้เป็นสี RD01 นะคะส่วนอันนี้เป็นสี OR04 นะคะก็คือเลือกมาแล้วคิดแล้วว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยคิดมาเองเองอะไรคนเดียวตลอดเลยเด้อ เงินไทยแล้วนะคะรู้สึกว่าตลับร้อยนิดๆเองนะคะคือแบบมันดีมากจริงๆใครที่กำลังเริ่มหาบลัชออนราคาถูกๆไม่แพงมากคุณภาพดีนะคะจะซื้อไปฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องอะไรอย่างงี้ค่ะก็แนะนำอันนี้นะคะเขาชื่อใช้ดีซื้อมา2ปีติดแล้วนะอันนี้ถัดมานะคะเป็นตังหูอีกแล้ววันนี้เมื่อกี้ลืมหยิบมานะคะอันนี้สวยมากๆเลยอันนี้คือพิกัดฮงแดนะคะเป็นตังหูข้างทางเลยอ่ะร้านเป็นตังหูอย่างเดียวหมดนี่นะคะทั้งหมด 10,000 วอนนะคะตีเป็นเงินไทยก็คือ270 บาทแต่ได้ทั้งหมดนี้เลยท้ายเลยนะคะของไอเทมสุดท้ายที่ฝ้ายสอยมาแล้วก็ภูมิใจน้ำเหนือมากนั่นก็คือไดซันนั่นเองค่ะอันนี้คือแบบวอแวร์มานานแล้วไม่ได้เรียกว่าวอแวร์สิแฟนวอลแวร์ดีกว่าคือแฟนฝ้ายอะวอลแวร์มานานมากแบบเวลาที่ไทยอะไรเงี้ยเห็นเคาน์เตอร์ไดซันก็คือจะต้องเข้าไปตลอดแล้วก็แบบว่าเธอซื้อสิมันดีนะทำไมเธอไม่ซื้อเราก็บอกเธออยากได้เธอก็ซื้อเองสิมันแพงเด้อใครจะซื้อวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจก็คือไม่เคยลองจับแม่อะไรเลยจนกระทั่งไปเกาหลีกับเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็พกไดซันเนี่ยแหละไปแล้วก็ลองใช้ของเพื่อนวันแรกเฮ้ยดีมากคือแบบใช้ครั้งแรกคือรู้สึกเลยว่าฉันต้องซื้อยังไงฉันก็ต้องซื้อไดอันนี้ให้ได้เลยนะหนึ่งคือวันนั้นอะฝ้ายไม่ได้ใส่ครีมนวดด้วยเพราะลืมเอาครีมนวดไปก็ใช้ไดนี่แหละคือพอไดแล้วแบบผมมันก็เนี่ยเรียงสวยเลยอะคือแบบไม่พันกันอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แรงมากไดประมาณ5นาทีเนี่ยผมสั้นๆอย่างเงี้ย5นาทีไม่เกิน7นาทีอะคือแห้งและแห้งสนิทเลยนะคะอันนี้ก็เขาก็จะมีพวกแบบไอเทม
อย่างอื่นมาให้อีกเราให้เราอีกด้วยนะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบหัวไดเนี่ยหัวไดแคบๆอาจจะเอาไว้ไดตรงอะไรอย่างนี้นะคะไว้เสียบได้แล้วก็มีหัวอย่างนี้นะคะเอาไว้ไดสำหรับคนที่ทำผมร้อนแล้วก็ตั้งใจจะกลับมาซื้อที่ไทยนะคะแต่ว่าไปเห็นของที่เกาหลีก่อนแล้วก็รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างแบบโอเคเลยเพราะว่าช่วงนั้นอะค่าเงินมันลงแล้วก็ได้แท็กรีฟันคืนอีกด้วยนะคะก็ไฟล์ซื้อมาถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ11,000นิดๆนะคะมันอยู่ที่ราคา 449,000 วอนนะคะจะไม่ผิดประมาณนี้นะคะก็แล้วนะคะสำหรับการเปิดถุงช็อปเกาหลีของฝ้ายในปี2019นะคะฝ้ายไปมาเดือนตุลานะคะก็อาจจะไปอีกใครที่เป็นสายนักช็อปสายชิลสายสโลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเที่ยวเกาหลีกันดูนะคะฝ้ายก็ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่โอเคเลยนะอ่ะโอเคจบกันแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยมากๆพูดมาเยอะมากๆเลยยังไงวันนี้นะคะฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอืม